ี้เราอยู่กันที่งาน Clio Beauty Hall Fame 2019จริงๆแคตตากรีต่างๆเราก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมหลายๆตัวค้นพบว่าเป็นสิ่งที่ดีมากรอติดตามกันได้ใน Clio ฉบับเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเป็นงานที่รู้สึกว่าพิเศษเจอของเครื่องสำอางแล้วเราได้มาเห็นได้เยอะขนาดนี้กลับบ้านไปก็นึกอยู่ว่าจะไปซื้ออะไรดีนะตื่นเต้นเหมือนกันงานนี้เดินมาแล้วมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยนะครับเขาต้องให้คะแนนผมให้คะแนนไปหลายตัวมากเลยครับจริงๆผมว่าผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับผมสามารถใช้ด้วยกันได้หมดอยู่ที่ว่าใครมีปัญหาผิวแบบไหนหรือต้องการที่จะให้ผิวของเราเนี่ยไปในทางทิศทางไหนมากกว่าครับผมคือนินเนี่ยติดตามครีโอมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยแล้วไม่คิดว่าวันหนึ่งนะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมโหมดโปรดักต์ต่างๆที่จะได้แปะสติกเกอร์ครีโอเนาะมันก็จะมีโปรดักต์ใหม่มาเรื่อยๆเลยค่ะชอบไอแชโดว์นะคะเป็นไอเทม must have เพราะว่าเป็นสีที่ใช้ง่ายมาก Cover Decay จริงๆเปิดโลกอยู่ที่ยิ่งแบบตรงมุมแกดเจ็ตนี่แบบตื่นตามากคล้ายๆที่นวดหน้าแต่ว่ามันช่วยผักครีมอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในผิวง่ายขึ้นด้วยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเป็นคนบ้าของที่มันเป็นออร์แกนิกมากอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบธรรมชาตินะคะผิวเรามันคือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแล้วมันจะมีอะไรดีต่อผิวกว่าการที่ใช้ของธรรมชาติเหมือนกันจริงๆแล้วก็ว่าผู้หญิงเนี่ยแค่ดูแลผิวหน้าดูเป็นผิวหน้าที่ชุ่มชื้นไม่จำเป็นต้องแบบผิวขาวแล้วถึงจะสวยอย่างเดียวก็ผิวสีไหนก็สวยได้ครับแค่มีความกระจ่างใสมีออร่าออกมาแล้วก็มั่นใจเป็นของตัวของตัวเองครับแค่นี้เลยในความเป็นเมกาเดสเนี่ยเราจะเห็นเสมอว่าผู้หญิงเนี่ยทาลิปแล้วชอบปากแห้งแล้วปากแห้งมันทำให้ดูแบบสุขภาพไม่ดีครับผมเอาแบบเบสิกก็คือดื่มน้ำเยอะๆครับแต่อย่างที่สองคือหลีกเลี่ยงลิปสติกที่มันแมทจนเกินไปครับผมหลายคนอาจจะรู้เรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเราเรื่องสุขว่าการดูแลผิวเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกเลยเนาะเอาว่าทุกคนเราเชื่อว่าถ้าได้พ่นจะชอบเป็นสเปรย์ฟิกซ์เมคอัพที่ป้องกัน PM 2.5 ได้ด้วยเป็นอะไรที่เหมาะกับสถานการณ์สุดๆไปเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยที่พี่เหน่งทำก็คือว่าการใช้ครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันตัวไมนัสซันตัวนี้นะครับคุณภาพดีแล้วก็มีสีไอวอรี่ที่ช่วยปรับผิวให้ไบรท์ขึ้นตอนนี้ตัวที่พี่ชอบรองพื้นจะเป็นของลังโคมนะคะเกี่ยง่ายเนื้อมันเข้าซึมเข้าไปกับผิวอะเหมือนเราไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเงาๆเบาๆอะแล้วก็ปกปิดได้ระดับนึงคือพอได้ลองปาดปุ๊บตกหลุมรักเลยทุกคนตัวนี้มันสวยมากคือมันจะดูเป็นสีชมพูจัดๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไล่สีไปเป็นสีอ่อนแล้วมันก็จะมีชิมเมอร์ผสมอยู่ปาดออกมาน่าจะดูธรรมชาติมากมันสวยมากชอบมากความจริงอ่ะชอบน้ำหอมชอบกลิ่นกลางๆค่ะชอบของอมานี่เนี่ยตัวนี้รู้สึกว่าหอมมากและทนเลยค่ะน่าจะได้กลับไปซื้ออีกตัวนี้เนี่ยรองพื้นสำหรับคนผิวแห้งโดยเฉพาะนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยได้มีความเป็นผิวดูสบายๆแล้วก็โกลแต่ว่ายืดหยุ่นสูงนะคะเหมาะสำหรับผิวที่เริ่มมีอายุนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้มาทดลองสินค้าใหม่ๆจะได้รู้ว่าอะไรที่เหมาะกับผิวคนไทยหรือว่าผิวเราด้วยเขาเป็นกันแดดที่โอเค SPF เขาอาจจะไม่ได้สูงมากนะคะไม่อยากแต่งหน้าเยอะแต่อยากรู้สึกผิวใสผิวสวยอะไรเงี้ยก็เอาเนี้ยทาโอ้เยอะมากสาวๆคนไหนที่แบบเป็นสิวแล้วก็หาสกินแคร์ยากมากๆกลัวว่าทาแล้วจะสิวขึ้นแต่ตัวเนี้ยสิวไม่ขึ้นแน่นอนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากๆคือหน้าเราเป็นสิวมาตลอดเลยใช่ป่ะแต่ตัวนี้ทุกคน DDC นะคะเป็นตัวที่ฆ่าสิวทุกอย่างแล้วเราก็ใช้ได้ผลมากๆได้รางวัลเต็มมากๆเลยนะคะเป็น Neil's Yard and Remedy แล้วกันค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าออร์แกนิกมากหลังใช้แล้วจะรู้สึกผ่อนคลายปลอดสารเคมีสุดๆเลยค่ะอันนี้เป็นสกินแคร์ล่าสุดที่จริงชอบมากค่ะตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่เขามีคอลลาเจนอยู่5ชนิดแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวดีมากๆทำให้หน้าเด้งเปิดโลกฮะผมไม่คิดเหมือนกันนะว่าผู้หญิงจริงๆเนี่ยใช้อะไรเยอะกันขนาดนี้มากนะฮะโต๊ะมันมีกี่โต๊ะเนี่ยเก็บไม่พอเนี่ยในห้องเนี่ยจริงๆแล้วผู้ชายก็ควรจะบำรุงผิวหน้าค่ะถ้าเป็นสกินแคร์ที่อยากบอกต่อคือจะเป็นของคิวส์เลยเวลาทาไปผิวมันจะชุ่มชื้นมากแล้วมันเนียนขึ้นแล้วคือผลิตภัณฑ์เขามาจากสวนพฤกษศาสตร์ของเขาที่เขาปลูกเองอะเหมือนเวลาเราใช้สกินแคร์อะไรเงี้ยให้รู้สึกว่าแบบเราศึกษาเรื่องราวของเขาด้วยว่าแบบมันเป็นมาอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วเราจะอินมาแล้วเวลาเราทาแล้วเราจะรู้สึกแบบเออเรารักผิวเราแล้วเราก็รักผลิตภัณฑ์ด้วยอะไรเงี้ย